วันหนึ่งก็ได้มานั่งอยู่ชายทะเลไปนั่งชายทะเลแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนก็ถือหนังสือทุกคนนอนอาบแดดถือหนังสืออ่านหนังสือก็แกได้เห็นว่าเออมันก็ดูเป็นภาพที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วทุกคนก็มีความสุขแค่หนังสือเล่มเดียวก็เลยว่าทำไมเราไม่สร้างห้องสมุดริมทะเลเพราะเป็นคอนเซ็ปต์เรียนเดียวห้องสมุดการตกแต่งก็เราจะยึดหลักความเรียบง่ายนะครับก็จะเป็นมินิมอลลิสต์ไม่ว่าจะสไตล์ไหนเราจะดึงสไตล์ความเรียบง่ายแต่ว่าความเรียบง่ายก็จะมีความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฮเทคโนโลยีที่เราจะมีเอาไว้ในห้องในส่วนของโรงแรมแนะนำมาที่สมุยเป็นทางเลือกอีกที่หนึ่งแล้วก็ถ้ามาแล้วเนี่ย The Library ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้อนรับคุณ